ไอโออยู่GPS 350นะนี่ตะแกงโยกอ่ะนี่ครับนี่เขาต้องออกมาดิสี่รอบเดียวไปไปแค่6แอมป์เองไป6แอมป์สบายมอเตอร์มันแค่แรงขึ้นเองดูกรณีหนึ่งพี่ง่ายๆตัดหัวเลยมันมีคนรอบกระป๋องตัดเลยมันมีคนบางสายหน่อยเลยก็กระป๋องยกตัดเลยถ้าพี่เอาไม่ทันอ่ะที่ต้องสีเองเดี๋ยวผมบอกข้อจำกัดเลยอ่ะอันเนี้ยมันจะมีส่วนท้ายที่ถ้าเราไม่ทันแล้วมันจะปนเราดูเนี้ยเราก็ต้องส่องมาตัดออกโลมันจะเหลือประมาณ2โลครับทางเครื่องทางเครื่องถ้าเกิดที่ภาพพี่เองก็ไม่ใช่ที่ยกขึ้นไปบนนี้เลยถ้าภาพพี่เองยกก็ตัดขึ้นไปบนนี้เลยแค่ก็ตัดเลยตัวเนี้ยหัวเนี้ยพวกนี้มันเป็นตัวบดตัวนี้ก็ออกไปแล้วจะไม่ปนมันจะเหลือบดอ่ะง่ายแบบง่ายแต่เนี้ยก็ง่ายเลยได้ใช้ง่ายเดียวเพราะยิ่งออกเร็วโตสี่พวกออกเร็วยิ่งสวยมันจะไม่หักเลยมันจะยิ่งสวยนะยิ่งออกเร็วจะยิ่งสวยเพราะมันจะไม่วนเพราะเราตัดขึ้นให้บนมันจะไม่วนคือมันไปพักเลยไม่วนลงมาแล้วไม่โดนไม่โดนยางไม่ได้โดนด้วยโดนยางเลยทางก็จะไม่ได้ลงมันจะโดนยางแค่แถวเดียวแถวถ้าเกิดตรงเกินสีแดงไปมันจะวนไปแค่ช่องนี้เข้ายางก็ตัดจุดไปก็เหลือแค่ประมาณ